get a little closer. อันนี้ไปใช้อยากได้ร่างศักดิ์สิทธิ์นั้นใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดให้นี่เธอกำลังทำอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะลีออนลูอิสกับฉันได้ตกลงกันไว้แล้วไม่ต้องห่วงเลยฉันจะดูแลมันเป็นอย่างดีจะไปด้วยกันไหมมีรถมารับแล้วจะไปด้วยกันไหมเราต่างคนต่างรู้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องแยกกันเข้าใจแล้วรีบไปดีก่อนนะหน้าละเชียวไว้เจอกันคราวหน้าเลยอ่ะให้ฉันต่อสัญญาณให้ฉันหน่อยฉันได้อัมพันมาแล้ว Excellent. ยอดเยี่ยมมีคำถามหนึ่งว่าจะทำอะไรกับมันฉันไม่ได้จ้างเธอมาเพื่อถามคำถามสิ่งที่เธอต้องรู้ก็คือยุคใหม่กำลังจะมาถึง 100 will give their lives so that just one may livemีคนสูญเสียชีวิตเป็นร้อยๆเพื่อให้หนึ่งคนมีชีวิตอยู่ฉันกำลังจะเปลี่ยนมันฉันกำลังจะอะไรไม่รู้มันเราจะต้องยอมสูญเสียคนเป็นล้านอย่างนั้นเหรอพันล้านต่างหากทะเยอทะยานอะไรเช่นเราจะเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวนี้จไอเรือใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นเรือของโจเวสเกอร์หนีออกมาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นนัยยะว่าเ
ต่อไปเขาจะทำไหมนั่นรีเมคไอ้ Resident Evil Revelation หรือเปล่าเพราะ Revelation มันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเรืออะไรพวกนี้เนี่ยหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้รอดูว่าจะไปเอ็นเครดิตไหมนะครับแต่ว่าคือโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็น DLC ที่ทำได้ดีนะครับ300กว่าบาทเนี่ย320บาทถ้าไม่นับว่าเราจะต้องซื้อเกมหลักมาด้วยเนี่ยนะ320บาทก็ถือว่าทำมาได้ดีครับแต่ผมก็ไม่ได้พูดในเชิงที่เปรียบเทียบกับต้นฉบับนะเพราะว่าผมจำต้นฉบับไม่ได้ผมพูดถึงไอ้ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็พอดีในแบบของมันนะครับพอดีในแบบของมันแต่ว่าผมแค่แบบงงๆกับบอสบางตัวอย่างเมื่อกี้บอสตรงเลเซอร์เมื่อกี้แบบแค่นั้นเองเหรออะไรเงี้ยไอ้บอสตัวสุดท้ายก็ยังไงอยู่ไฟนอลบอสนะครับที่ผมชอบคือผมชอบไอ้ตัวตะขาบนะตัวตะขาบแล้วมันมี2เฟสแล้วก็มันดูมีอะไรดีเป็นตัวตะขาบนอกนั้นนี่คือเฉยๆนะครับเฉยๆน่าเสียดายถ้าว่าทำให้บอสทุกตัวมันแบบว่ามันดูอะไรล่ะน่าจดจำหรือแบบมีความเป็นของตัวของตัวเองให้น่าจดจำมันก็จะสมบูรณ์แบบนะครับผมรู้สึกประทับใจตัวเดียวคือตัวตะขาบที่มันแยกเป็น2ร่างเลยนะตรงตัวเลเซอร์คงเป็นตัวละครที่เพิ่มมาครับจบอุดมสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับในการเล่นแบบชิลๆไม่ได้รีบไม่ได้สปีดรันอะไรนะ5ชั่วโมงก็คือ6ชั่วโมงบวกลบนี่มีทหารบอกว่านี่บินไปผิดทางแล้วบินไปผิดทางแล้วทำไมนักบินมันไม่ตอบล่ะโอเคคือเกาะมันไม่ได้ระเบิดทั้งหมดต่ำกว่า 50% ที่เสียหายคือเกาะมันยังโอเคอยู่อ่ะมันไม่ใช่ระเบิดทั้งเกาะเอด้านี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ของเธอยังอยู่ในระยะเป้าหมายเราจะยิงไหมไม่ต้องการกระทำของนางนั่นมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกอีกอย่างนึงเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะทำตามแผนนี่มันแข่งคราวเซอร์เนี่ยอ๋อเรือของเวสเกอร์ Soon, อีกไม่นานพระอาทิตย์จะพระอาทิตย์จะตกอยู่ในแดนของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแดนของมนุษย์จะดับศูนย์นี่เหรอจะขึ้นหรือจะตกมาแล้ว The Sunset อ่ะ The Sunset มันแปลว่าตกไม่ใช่เหรอพระอาทิตย์ตกในแดนของมนุษย์ก็คือสามารถที่จะไปเล่นนิวเกมพลัสได้ถ้าเราเซฟนี้
ก็คือสรุปแล้วก็เป็นเรือเวสเกอร์ครับที่เราเดาๆไปว่าเรเวลชั่นก็ล้างไปโลทิ้งครับสรุปคือเมื่อกี้ที่ทหารมันคุยกันคือ1ติดต่อเฮลิคอปเตอร์ของเอด้าไม่ได้เพราะเอด้าก็ตัดขาดไปเส้นทางอื่นแล้วนะครับเวสเกอร์บอกว่าเฮ้ยมันเรื่องนั้นช่างมันเพราะว่าสิ่งที่เอด้าทำมันไม่มีผลต่อพวกเราหรอกแล้วก็เหมือนเอาศพคาวเซอร์มาแล้วนะครับก็คงจะเอาศพคาวเซอร์มาทำให้เขาเป็นอะไรในภาค5ที่ว่านะครับหมายถึงเวสเกอร์เองนะแล้วก็ในส่วนของเกาะที่เอด้าระเบิดมันไม่ได้ระเบิดทั้งเกาะนะครับมันเสียหายไม่ถึง 50% สภาพเกาะโดยรวมยังโอเคว่าอย่างนี้ครับซึ่งไอ้ตรงที่บอกว่าเกาะสภาพโดยรวมของเกาะยังโอเคเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าศพของเขาเสียกลับมาแล้วจบตรงนี้นะครับคุณณทูตบอกว่า DLC 2วันถือว่าสั้นหรือยาวเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องดูจำนวนชั่วโมงครับจำนวนชั่วโมงคือ5ชั่วโมงกว่าคือพูดว่า2วันเนี่ยมันเหมือน48ชั่วโมงมันไม่ใช่ครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็เริ่มเล่นตอนเที่ยงคืนแล้วก็เลิกเล่นประมาณ 3-4 เนาะแล้วก็เล่นเที่ยงคืนเนี่ยไม่ใช่เริ่ม 1:00 น. ด้วยซ้ำมั้งกว่าจะโหลดเกมกว่าจะอะไรคือพูดง่ายๆคือต้องดูที่จำนวนชั่วโมงนะครับซึ่ง 5-6 ชั่วโมงกับ300กว่าบาทแล้วก็เกม Resident Evil ผมว่าก็โอเคสมเหตุสมผล Resident Evil มันไม่ยาวอยู่แล้วเกมมันไม่ยาวขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็ตัวมันเป็น DLC ด้วยมันไม่ใช่ตัวเกมหลักด้วยแล้วก็ราคาขนาดนี้แล้วก็คอนเทนต์ที่มันใส่มาเนี่ยก็ผมว่าก็สมเหตุสมผลกับราคาครับแต่ถ้าบอกว่า 1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ว่ามันก็แพงไปแต่นี่300กว่าบาทครับถือว่าโอเคเขาก็ทำมาได้ดีในส่วนของเอด้าให้เราแบบมีอะไรให้เราเล่นหลายชั่วโมงอยู่นะครับยกเว้นคุณเล่นปุ๊บคุณวิ่งสปีดรันดุยจะเอาจบเร็วๆไปเลยอันนี้ก็คุณอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มค่าหรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสำหรับผมถือว่าโอเคนะครับถือว่าทำให้เรารับรู้ว่าช่วงที่ลีออนมันอย่างงุ่นอย่างนี้เนี่ยเอด้าได้ปิดทองหลังพระอะไรบ้างแล้วก็ได้รู้เรื่องราวเพิ่มเติมส่วนอื่นส่วนของเวสเกอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ทำหน้าที่ของตัว DLC ได้ดีแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมเล่นแบบฮาร์ดคอร์ตั้งแต่แรกผมคิดว่าคงจะยืดเยื้อกว่านี้ผมก็คงจะตายซ้ำตายซากหรือว่าเล่นได้ช้ากว่านี้อะไรเงี้ยนะครับผมคุณมาการ์ดบอกว่าภาค5จะรีเมคอะไรครับผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะเขาก็คืออย่างน้อยอ่ะเขาก็ต้องทำให้ไอกราฟิกหรือเซตติ้งของโลกอ่ะมันอยู่ในเอนจินเดียวกันน่ะในความคิดของผมนะภาค2รีเมคภาค3รีเมคภาค4รีเมคอ่ะตอนเนี้ยเขาทำให้รูปร่างหน้าตาของลีออนของเอด้าของเลดเกอร์ให้มันเป็นแบบมาตรฐานแบบนี้แล้วไงแล้วคนจะรู้สึกว่านี่คือเป็นsetting เป็นจักรวาลของการรีเมคนะครับตอนเนี้ยไอ Resident Evil 5ต้นฉบับเนี่ยมันก็อาจจะถือว่าโอเคสำหรับหลายๆคนแต่ว่ามันดูไม่เข้ากันอยู่เพราะมันอยู่คนละ engine คนละยุคกว่านึกออกใช่ไหมคนละ engine คนละยุคโมเดลตัวละครอะไรมันก็ยังไม่เข้ากันเขาก็ต้องอย่างน้อยอ่ะเรื่องของตรงเนี้ยเขาต้องทำให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นโลกเดียวกันก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะไปดัดแปลงเกมเพลย์ด้วยไหมมันจะไปดัดแปลงเนื้อเรื่องด้วยไหมอะไรนั่นก็ว่ากันไปอีกทีนึงแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งที่ Capcom อยากจะทำเนี่ยก็คืออยากจะทำให้ล้างจักรวาลทั้งหมดให้มันอยู่เป็นจักรวาลเดียวกันเป็นจักรวาลรีเมคเหมือนกันเป็นโมเดลตัวละคร motion capture ต่างๆนานาเนี่ยอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันแล้วก็มันก็เป็นการเอามาทำเงินเพิ่มได้ด้วยแหละอันนี้ก็เรื่องของเรื่องมันก็ต้องตรงนั้นด้วยนะเพราะว่าอย่างตัวโมเดลของคริสนะครับในเวอร์ชั่นที่เราเห็นในเวอร์ชั่นอะไรนะวิลลงวิเลจอะไรพวกนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าโมเดลของคริสก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับเขาก็ต้องทำโมเดลให้มันแบบมีความเชื่อมโยงให้มันคล้ายคลึงกันไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างจนมันเหมือนแบบคนละจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละ
ซึ่งพอมันรีเมคปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีบางส่วนเหมือนบางส่วนแตกต่างนะอันนี้เราต้องยอมรับนะครับมันแล้วแต่ว่าทางค่ายจะแถยังไงเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่ารีเมคแล้วแฟนๆก็เรียกว่าจะต้องรู้แล้วว่ามันอาจจะมีการบิดการเปลี่ยนการปรับอะไรก็ได้แล้วแต่ทางค่ายจะว่ากันมันไม่ใช่การรีมาสเตอร์เนาะดูอย่างไอ้ Final Fantasy 7 Remake ดิเขาเล่นจักรวาลคู่ขนานขนาดนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่า Final 7เขาทำอย่างนั้นได้เกมอื่นมันก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วอะถ้าขึ้นชื่อว่า Remake แล้วอ่ะคุณอยากจะใส่อะไรใส่เลยแต่ถ้าคุณใส่หรือปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วไม่ดีคุณก็เตรียมแฟนโดนแฟนเก่าๆด่านะเพราะแฟนเก่าๆเขาก็ต้องมีอยู่ในเกมใดๆก็แล้วแต่นะครับขึ้นชื่อว่ารีเมคแสดงว่ามันต้องมีต้นฉบับใช่ไหมล่ะแล้วต้นฉบับเนี่ยถ้าเขาทำมาได้ดีมันก็ต้องมีแฟนกลุ่มที่รักต้นฉบับนะครับแล้วก็คุณทำให้แฟนเก่าไม่แบบไม่เกลียดหรือเปล่าพูดง่ายๆนะครับผมนั่นแหละอันนั้นก็เป็นโจทย์สำคัญของการรีเมคนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าตรงนั้นแฮปปี้ทำให้แฟนเก่าๆแฮปปี้คุณจะไปบิดอื่นๆไปเปลี่ยนอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่ทางค่ายเลยอย่าง Final 7 Remake คือแบบถามว่าแฟนจำนวนมากแฮปปี้ไหมก็มีแฟนที่ไม่แฮปปี้ไหมก็มีนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็เป็นการรีเมคที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งคือไม่งั้นนี่คนไม่ติดตามระเบิดระเบ้อขนาดนี้ Final 7 Remake Rebirth หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียกว่าเวลาเขาปล่อยอะไรใหม่ๆมานี่คือคนก็แบบฮาร์ดขึ้นมาทันทีเนี่ยอันนี้บ่งบอกว่าก็มีคนจำนวนมากที่ชื่นชอบการรีเมคแบบ Final 7 Remake ซึ่งมันอะไรนะตัวเนื้อเรื่องตัวอะไรแตกต่างกันไปอย่างมากนะครับผมภาษาไทยเกมนี้ตัวต้นฉบับยังไม่มีนะครับตัวต้นฉบับยังไม่มีแต่ว่าตัวม็อดนี่ก็ผมเชื่อว่าไม่นานหรอกมาแล้วคอสตูมมีคอสตูมภาค2คอสตูมโอ้มีคอสตูมหลายๆอย่างเลยคือคอสตูมต้นฉบับทั้งหลายอ๋อมันปลดล็อกให้ซื้อเฉยๆเราต้องมาซื้อด้วยนะไม่ใช่ว่าปลดล็อกแล้วเราใช้ได้เลยเราต้องมาซื้อด้วยนะครับคอสตูมอันนี้โมเดลสีผมบลอนด์เอด้าสีผมบลอนด์มายังไงเนี่ยมาเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่มีแว่นเอด้าเลยนะคุณอยากจะเห็นเอด้าใส่วงใส่แว่นนี่นี่มันมีเครดิตเวอร์ชั่นมีเสียงเพลงร้องด้วยนะแต่ผมคงเปิดไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์ใครที่เล่นก็มาฟังอีกได้นะมีเสียงเพลงร้องด้วยโหมด professional no auto save parry จะต้อง perfect parry เท่านั้นไม่ไหวนะ professional คงไม่ไหวลอง hardcore ก็พอ
เดี๋ยวมันต้องไปปรับตรงไหนอ่ะชุดอ่ะเดี๋ยวขอสคริปต์ก่อนนะนี่ไงอ้าวต้องไปเปลี่ยนที่เมนูถุยชีวิตถุยชีวิตแล้วสมมติใส่ผมบอลแว่นกับผมบอลอะไรพวกนี้ใส่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันครับเลือกได้อันเดียวครับสมมติผมบอลเป็นไงนี่ผมบอลมันดูไม่บอลขนาดนั้นอ่ะมันดูเหมือนน้ำตาลมากกว่าลองไปดูที่สว่างสว่างได้ผมบอลนะครับสมมติว่าใส่แว่นเดี๋ยวสมมติว่าใส่แว่นนั่นแน่สาวแว่นสมมติแว่นอีกอันหนึ่งแว่นกลมแว่นกลมนี้อารมณ์เหมือนเป็นสาวเนิร์ดหน่อยนะแว่นกลมเป็นไงถูกใจอันไหนกันแว่นเหลี่ยมแว่นกลมหรือว่าผมบอลเชื่อแน่ออกไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนตรงไหนวะมันต้องไปเซฟเลเวลออปชั่นไม่ใช่คือดิอ๋อนี่ยุ่งยากจริงๆอันนี้ชุดภาค2นะครับผมในชุดต้นฉบับนะจ๊ะFinish a dance.
Your favorite, I believe. Excellent timing, Ada. You know how I feel about being tied up. And yes, many thanks. You see, those annoying monks took everything from me. Including the amber? No, cleverly hidden just before they grabbed me. Well, then lead the way. My pleasure. And here we go. This way. Is it close? Not exactly. But it's safe. No amber, no deal. You know the terms. We're good. We're good. What do you want to get anyway? I don't know. Yet. ลืมอะไรมั้ยลืมเปลี่ยนเสียงลองเสียงภาษาอื่นมาตาบโลออสฟามูซานิกิลาร์ We've got company. They're looking for us. But we're taking the high road. Got it? Understood. Up you go, Luis. Arriba y listo. Touch the ember. We'll meet up later. No! Sorry, what kind of a man leaves a lady? Then we meet at the church. Let's not make it a funeral, eh? พอเล่นแบบยากนี่ร่างแยกเยอะจริงStay gone. คือตอนที่เธอไม่ได้ใส่ชุดนี้เนี่ยเธอมีแผลอย่างนี้ไหมไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าพอเป็นใส่ชุดนี้ปุ๊บแผลชัดมากครับผมแผลที่แขนเนี่ยนะอ
กลับมาผมดำRunway. เล่นใหม่แล้วครับจบแล้วครับผมปรับเสียงเป็นอังกฤษระหว่างเกมมันเป็นอังกฤษอยู่แล้วครับผมคอนโทรลคัมอินลูอิส hit the amber but I've sent him to retrieve it Control do you copy I'm listening go on we ran into some unexpected trouble เราไม่ได้เปลี่ยนเบสเกอร์ and what will you do about itLouise is already en route to the church. I'm tracking him every step of the way. Very well. Then I suggest you hurry. Copy. Just need to confirm my route first. Heading out to get a visual of the area. Where I need to go. Stick to the high ground. You have the means. That looks dangerous. Better tread carefully. Don't forget your mission. The Amber. Nothing else matters. Wrap this little tour up and bring it to me. Understood. But maybe a little sightseeing first.ตอนอยู่กับผู้ชายช็อตนั้นฟังเสียงพูดเป็นอิตาเลียนอยู่ไหมครับสเปนหรือเปล่าไม่ไอหมอนั่นมันพูดภาษาสเปนอยู่แล้วตอนประโยคแรกอะไอหมายถึงว่าช่วงต้นเกมอะเปลี่ยนได้เฉพาะข้างนอกครับเสียงเปลี่ยนได้เฉพาะข้างนอก
โอ้โหกดแพรี่ไม่โดไม่ได้มันตีต่ำไม่เห็นมีฮะไม่เห็นมีให้ทำลายเลยคือเมื่อกี้เอด้าบอกว่าจะต้องทำลายไอ้ป้อมปืนนี้ก่อนนะไม่มีให้ทำลายเลยมันต้องใช้ปืนใหญ่นี่ไอตอนเล่นรอบแรกนี่เราทำลายหรือเปล่าวะจำไม่ได้คือจำได้ว่าผมมีวิ่งฝ่าด้วยรอบแรกแต่ตามหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องทำลายก่อนใช่ไหมแล้วมีเหมือนมีอะไรข้างบนหรือเปล่าสรุปเอด้าเขาสู้กับซอมบี้หรืออะไรที่อื่นเอ้าภาคนี้มันเป็นภาคที่เขาสู้กับลัทธิอยู่แล้วครับตรงๆเลยครับลัทธิลูมินาดอสครับผมเป็นปรสิตด้วยไม่มันไม่ใช่ซอมบี้เป็นไวรัสเป็นปรสิตเป็นภาคที่เรียกว่าตอนสมัยแรกๆคนก็แบบก็มีแบบบางส่วนไม่ชอบเหมือนกันนะจากไวรัสกลายเป็นแบบเป็นปรสิตเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่ทำให้จักรวาลของลิเซนวิลมันไปได้กว้างขึ้นจนภาค5ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตอนที่เป็นภาค2ภาค3แล้วมาภาคนี้หลายคนก็แบบเอ๊ะอะไรวะจากที่เป็นซอมบี้เป็นอะไรกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วจนภาคหลังๆเขาก็ใช้คำว่าไบโออะไรนะ BOW อะไบโอออร์แกนิกไวพอนอะไรทุกอย่างเนี่ยอาวุธชีวภาพนั่นแหละมันก็เลยไม่ติดอยู่ที่คำว่าเชื้อไวรัสอย่างเดียวเนี่ยเหมารวมไปเลยว่าอะไรที่มันแบบว่าเป็นอาวุธของศัตรูดัดแปลงนู่นนี่นั่นยังไงก็ตามทดลองนู่นนี่นั่นยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นภายใน Resident Evil ได้หมด
จบชาปเตอร์คุณสิทธิ์รู้สิทธิ์บอกว่าชื่อเดิมไบโอศาสตร์ขึ้นต้นไบโอคงหมายถึงชีวภาพอะไรตรงนั้นก็คือก็ใช่ครับซึ่งมันจริงๆมันตรงกว่านะในสมัยแรกๆที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Resident Evil เพราะเรื่องลิขสิทธิ์ในทางฝั่งอเมริกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบชื่อ Resident Evil เลยตอนนั้นรู้สึกว่ามันดูมันนึกภาพไม่ค่อยออกว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าไบโอฮาซาร์ดเนี่ยคือแบบไบโออย่างว่านะไบโอมันก็คือชีวะฮาซาร์ดก็คือเหมือนมหันตภัยใช่ไหมเป็นอันตรายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็นั่นแหละมันก็ตรงตัวแบบผมชอบชื่อนั้นมากกว่าปัจจุบันนี้ชื่อนั้นก็ยังใช้ในญี่ปุ่นอยู่นะครับไบโอฮาซาร์ดยังใช้ในญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าพอมาเป็นอันอินเตอร์หรือว่าที่เรารู้จักกันก็จะเป็นรีเซนต์อีกอยู่คุณฟอนบอกว่าส่วนตัวรู้สึกไม่กังขาสิ่งที่ทำให้คนป่วยคือทุกอย่างที่เกมนี้นำเสนอค่ะแบคทีเรียเชื้อราไวรัสปรสิตแมลงณจุดนี้มันเลยมาแล้วณจุดนี้มันเลยจุดที่คนเข้ามาถกเถียงกันหรือว่าดราม่าไม่พอใจมาแล้วล่ะนะครับแต่ว่าที่ผมเท้าความเมื่อกี้มันหมายสมัยก่อนนะสมัยที่ภาค1ภาค2ภาค3มันเป็นไวรัสมาใช่มั้ยล่ะเป็นทีไวรัสนู่นนี่นั่นมาแล้วมาภาค4มันเป็นเชื้อปรสิตมาเนี่ยภาค5ด้วยนะคนก็เลยแบบบางตอนนั้นผมจำได้เลยว่าคนบางกลุ่มก็แบบอะไรแบบเอ้ยอะไรกันเนี่ยจากซอมบี้กลายเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องถ้ามองย้อนไปจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มีแค่ซอมบี้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับผมภาคแรกมีหมาติดเชื้อมีนกติดเชื้อมีปลาฉลามมีงูมีแมงมุมมีฮันเตอร์นะครับคือมันก็มีตัวที่แบบมันผิดเพี้ยนไปจากซอมบี้ต่างๆนานามากมายโดยเฉพาะไทยแลนด์ตัวสุดท้ายเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่มีแค่ซอมบี้วิ่งไล่กัดโง่ๆตั้งแต่แรกแล้วแต่เพียงแต่ว่าภาพจำอะภาพจำตอนที่สมัยแรกๆอะเราภาพจำว่ามันเปิดตัวด้วยซอมบี้ไงเปิดตัวภาค1ภาค2ภาค3คือซอมบี้เชื้อซอมบี้ระบาดทั่วเมืองอะมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่วงการเกมแล้วก็ภาพยนตร์หากินมาโดยตลอดอะซอมบี้อะคนก็เลยติดภาพนั้นมาละมั้งจริงๆแล้วมันผิดเพี้ยนไม่ใช่ผิดเพี้ยนเลยมันมีมากมายไก่กองตั้งแต่ภาคแรกแล้วจำนวนประเภทของศัตรูอย่างภาค2มาเนี่ยก็เป็นพวกลิกเกอร์นะเป็นจระเข้เป็นอะไรล่ะเป็นนั่นแหละตัวเชื้อจีนะครับเป็นเชื้อจีเป็นตัวอะไรนั่นแหละมันก็แบบมีสารพัดศัตรูอ่ะมีนงมีหนอนเนี่ยใช่ไหอเมริกาชื่อสเกลใหญ่กว่าอีกระบาดระดับโลกเลยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรครับหมายถึงชื่อวงดนตรีต้นฉบับล่ะหรืออะไรหรือว่าหมายถึงเวอร์ชันภาพยนตร์เวอร์ชันภาพยนตร์ก็อันนี้ก็เสียงแตกเหมือนกันนะครับเสียงแตกเหมือนกันเพราะว่าคือคนที่เขาดูเอามันที่เขาไม่อ้างอิงเกมอ่ะเขาก็ไม่อะไรนะครับเขาก็บอกว่ามันก็สนุกดีไม่งั้น
หนังมันไม่ทำมากี่ภาคอ่ะ6 7ภาคอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้หมายถึงเวอร์ชั่นอลิสนะไม่ใช่พูดถึงแอนิเมชันนะเออแต่ว่าแบบพอถ้ามองที่ตัวคนที่เป็นแฟนเกมอ่ะเขาก็แบบอยากจะเห็นตัวละครหลักๆจากเกมมันมีบทบาทอะไรบ้างอันนี้คือแบบว่าโดนลดบทบาทต่างๆนานานะครับแล้วก็ไปให้ค่ากับคนที่ไม่มีในตัวเกมหลักนะครับอย่างอลิสเนี่ยกลายเป็นแบบนะเมียผู้กำกับอ่ะนั่นแหละคนที่เป็นแฟนเกมก็เลยหลายคนครับเรียกว่าวิจารณ์ว่าไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักเกมมาก่อนโอ้โหเขาชื่นชอบกันมากมายนะชื่นชอบกันมากมายลองไปถามดิลองไปถามคนที่ไม่ใช่แฟนเกมแล้วที่เขาดูเขาก็มองว่าเป็นหนังที่แบบแอคชั่นระเบิดระเบ้ออะไรสนุกดีของเขาครับก็ว่ากันไปเป็นอาถรรพ์ยังไงก็ไม่รู้นะจากเกมเนี่ยอะไรที่มาจากเกมมันไม่ค่อยทำมาดีเท่าไหร่ในภาพยนตร์ในซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่ง Resident Evil ของตัว Amazon ซีรีส์ Amazon กลุ่มขมับเลยกลุ่มขมับเลยเท่าที่ผมเคยหาข้อมูลจากหลายแหล่งการระบาดเริ่มต้นจากทีไวรัสเวกเกอร์ดันลังไปจนจีไวรัสแถมเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเองหมายถึงอะไรครับหมายถึง Resident Evil หมายถึงว่าเกมนี้เหรอจักรวาลเกมนี้เหรอหรือหนังหรืออะไรถ้าหมายถึงว่า Resident Evil มันก็ถูกต้องแล้วครับแต่หมายถึงยังไงจะสื่ออะไรต่อจะสื่ออะไรต่อไม่รู้ว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าคือคำว่า Biohazard กับ Resident Evil อ่ะมันแค่ชื่อนะแต่เนื้อเกมมันอันเดียวกันนะครับผมหนังกับเกมสเกลไม่ต่างกันครับหลังกันนิดเดียวตรงหนังขายตลอดก่อนอลิสผมก็ไม่ได้พูดถึงสเกลนะผมพูดถึงอันนี้เดี๋ยวผมพูดถึงว่าชื่อของเกมเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งว่าไบโอฮาซาร์ดแล้วพอเขาไปขายนอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Resident Evil เพราะว่ามันไปซ้ำกับชื่อวงดนตรีในอเมริกาถ้าผมจำไม่ผิดนะหมายถึงว่าชื่อไบโอฮาซาร์ดมันไปซ้ำชื่อวงดนตรีมันเลยใช้ชื่อนั้นไม่ได้เท่านั้นเองครับไม่ได้บอกว่าอะไรล่ะมันเรื่องอื่นอ่ะไม่ใช่ส่วนหนังเนี่ยที่คนไม่พอใจนั้นมันเป็นเรื่องของอันนี้นั่นแหละเรื่องของเขาไปลดบทบาทมันไปทำให้ตัวละครมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะทิ้งคว่างๆอ่ะนะครับหมายถึงตัวละครในเกมต่างๆนี่กลายเป็นทำให้อลิสเด่นอยู่คนเดียวซึ่งเป็นใครที่ไหนมาก็ไม่รู้ดูไปก็หมั่นไส้ไปนั่นแหละแฟนเกมก็เลยไม่ชอบแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคนทั่วไปที่ไม่รู้จักเกมเขาก็มองว่าเป็นหนังที่ดูมันเอามันสนุกได้เรื่องนึงอะไรมันก็ทำเงินได้จนกระทั่งแบบมีออกมากี่ภาคสักกี่ภาคนั่นแหละ
อันนี้คือผมไม่เล่นแล้วนะผมไม่เล่นแล้วนะครับพอเปลี่ยนชุดแล้วก็ชุดไอ้หน้าปกนี่น่าจะเปลี่ยนด้วยนะหน้าปกมันไม่เปลี่ยนแบบคอมบอกจะเอาอะไรนักหนา จะเอาอะไรนักหนากับ300กว่าบาทเอ๊เรื่องชื่อเกมผมไม่ติดใจอะไรหรอกครับติดใจแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละฝั่งต่างหากว่าหนังขายตัวละครผิดกับเกมขายฉากสยองขวัญมากกว่าคือตอนนี้มันไม่ติดหรอกครับผมแต่พอคุณพูดถึงว่าชื่อดั้งเดิมไบโอคาสานไงผมก็เลยพูดถึงในสมัยนั้นแต่ตอนนี้คนผมว่าคนจำนวนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่อเดิมมันคือไบโอคาสานเพราะมันผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ในสมัยแรกๆในสมัยภาคแรกคนมันจำไม่ได้แล้วไม่ใช่จำไม่ได้ดิหลายคนไม่รู้จักไม่ทันช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชื่ออีกชื่อนึงเอาง่ายคือตอนนี้คนมันรู้จักวิเซนต์อีวิลมากกว่าชื่อเรียกมากกว่าแค่นั้นเองครับผมส่วนประเด็นเรื่องไอ้คนที่ชอบหนังหรือเปล่าหรือชอบเกมหรือเปล่านั่นแหละผมว่ามันเห็นตรงกันแหละคนที่เป็นเกมเมอร์เขาก็อยากจะเห็นตัวละครในเกมนะครับออกมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเด่นหน่อยแค่นั้นเองซึ่งยังไม่มีหนังหรือซีรีส์ใดทำได้มีแต่หวังแอนิเมชันเพราะแอนิเมชันมันก็คือไอตัวละครในเกมมันมาเป็นตัวหลักใช่ไหมล่ะแต่ก็ไปตายเรื่องไอเรื่องของบทอีก เออไปตายเรื่องของบทอีกไปดูเอาแอคชั่นมันไปดูอะไรกลายเป็นแบบว่าจอห์นวิกกันไปนะครับผมเออมันก็ประหลาดดีเนี่ยแบบเรื่องของเกมที่เอามาทำเป็นหนังทำเป็นอะไรยังนึกไม่ออกเลยว่ามีอะไรที่มันทำได้ดีที่มันเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยยังนึกไม่ออกที่มาจากเกมนะจากการ์ตูนอาจจะมีแต่จากเกมนี่นึกยากเหมือนกันจากการ์ตูนวันนั้นผมยกตัวอย่างเคนชินเนี้ยอันนี้นับว่ามาจากการ์ตูนไม่นับว่ามาจากเกมก็รอดูเห็นเขาทำหลายอย่างนี่ทำ God of War เอ้ย Metal Gear Solid ก็เงียบไปไม่รู้ยังทำอยู่หรือเปล่านะครับอะไรอ่ะรอดูอ่ะมีอะไรที่เขาทำอยู่อ่ะนั่นแหละหวังว่ามันจะเวิร์คหวังว่ามันจะเวิร์คไปแยกย้ายสรุปคือผมก็คงจะหยุดการเล่น Resident Evil ภาคนี้หรือ DLC นี้ไว้ที่ตรงนี้นะครับเออแต่ว่าอาจจะมีการตัดคลิปบอสแยกอะไรอันนี้ไม่แน่อาจจะมีนะครับแต่ก็น่าจะเล่นที่เท่านี้นะไอตัวโหมดทหารรับจ้างผมก็เล่นไปแล้วเมื่อตอนกลางวันนะครับใครอยากจะเห็นว่าเวสเกอร์มีพลังแฝงยังไงก็ไปดูได้เดี๋ยวผมตัดคลิปเวสเกอร์แยกไว้ด้วยผมอัปโหลดไว้ละลองมันประมวลผลอยู่ก็ไปดูได้ว่าเวสเกอร์มันมีพลังอะไรบ้างนะครับไปแยกย้ายครับหลับฝันดีนะที่สุดครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ